สวัสดีครับพบกับอาจารย์โอ้และอาจารย์ท็อปในรายการคนมีองค์ค่ะวันนี้เสนอตอนคนทรงมีตาที่3จริงหรือเปล่านี่เป็นคำถามที่อยู่ในใจของคนทรงมากมายมหาศาลมาถามผมว่าทำไมจนป่านนี้แล้วทำไมยังไม่สามารถสื่อสารกับองค์เทพได้มีคนมาถามผมเยอะนะเรื่องนี้ผมบอกได้เลยคนนั้นไม่ได้ฝึกสมาธิก็เลยไม่สามารถสื่อสารได้มันรู้นะมันรู้จากความรู้สึกคือมนุษย์เราเนี่ยไม่มีลูกตาที่3ถามว่ามีดวงตาทิพย์ไหมถ้าองค์เทพมาแล้วองค์เทพให้เห็นน่ะมีนะเอาล่ะเดี๋ยวเรามาคุยกันนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะนะโมตัสสะภะคะวะโตอะระหะโตสัมมาสัมพุทธัสสะOm Jai Mata Ki Turekha Kari Piyang Mama Tutiyampi Om Jai Mata Ki Turekha Kari Piyang Mama Tutiyampi Om Jai Mata Ki Turekha Kari Piyang Mama Om Surasavati Mata Piyang Mamaทุติยัมปิสุรัสสวัติมาตาปิยังมามาตติยัมปิสุรัสสวัติมาตาปิยังมามาโอมรัสมีมาตาปิยังมามาทุติยัมปิรัสมีมาตาปิยังมามาตติยัมปิรัสมีมาตาปิยังมามาโอมเอาละนะติดต่อนะครับดูดวงตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์ครับเบอร์โทร0619922645092929261 ID Line โอสิริ15และผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID Line AJTOP16ก็มีคนมาถามเราประจำว่าในมนุษย์เนี่ยมันมีตาที่3มั้ยมันสามารถสื่อสารกับองค์เทพได้มั้ยนั่งคุยกันได้มั้ยสามารถที่จะสื่อสารอะไรกันได้มั่งหรือเปล่ามันจะทำยังไงถึงจะสื่อสารได้บางคนเนี่ยมีแต่ความรู้สึกบางคนมีแต่ความรู้สึกว่ามีบางอย่างมามีแต่ความรู้สึกอย่างงู้นอย่างนี้อย่างนั้นแต่ก็ไม่มีตาที่3ที่จะไปสื่อสารได้โดยตรงหรือไม่สามารถที่จะไปคุยกับท่านได้โดยตรงปัญหาเหล่านี้มันเกิดจากอะไรรู้ไหมมันเกิดจาก1เราไม่เคยไปฝึกจิตเลย2เราไม่เคยไปฝึกสมาธิเลยถามว่าตาที่3มันมีไหมมันมีตอนที่ท่านน่ะสามารถให้เราสื่อสารได้ถ้าเราจุดธูปแล้วเราสื่อจิตกับท่านบ่อยๆในที่นี้ก็คือว่าเราจ้องมองภาพของท่านแล้วก็เข้าสู่สมาธิแล้วเราก็มองไปเรื่อยๆมองไปเหมือนจำรูปลักษณะแล้วก็ตั้งจิตขึ้นไปหาท่านมันจะทำให้เกิดสมาธิขึ้นระดับหนึ่งก็ถ้าเรามีฌานหรือมีความอาการชินชากับการเข้าสมาธิบ่อยๆเนี่ยมันจะทำให้เราเนี่ยสามารถสื่อสารกับท่านได้แต่ถ้าเกิดว่าเราไม่เคยไปฝึกสมาธิไม่เคยอะไรแบบเนี้ยหลายคนบอกว่าจะทำยังไงถึงจะสื่อสารกับข้างบนได้ผมบอกได้อย่างเดียวว่าถ้าคุณไม่ฝึกสมาธิคุณไม่ฝึกกรรมฐานคุณไม่เอาคุณไม่สวดมนต์คุณไม่สนใจอะไรเลยเอาเป็นว่าถามประเด็นเลยประเด็นคือมีตาที่3มั้ยอาจารย์ท็อปมีตาที่3มั้ยถามนี้เลยไม่มีมีดวงมีเขาบอกมีมนุษย์เราเนี่ยฝึกกรรมฐานทุกกองมีดวงใจคล้ายตาทิพย์มีสุขวิปัสสโกสุขวิปัสสโกคือเข้าออกแต่ไม่สื่อสารกับใครสารพินโยนั่งตรงนี้พูดตรงนู้นเห็นตรงนู้นสวัสดีนะได้ยินมั้ยทางนั้นก็จะตอบมาว่าได้ยินนะก็จะเห็นชัดแล้วก็สารพินโยเนี่ยก็คือนั่งสมาธินะสุขัยปัสสโกสารพินโยเตวิโชก็คือวิชา3เนี่ยก็คือสามารถถอดจิตเดินไปหาได้เลยนะแล้วเขาก็สามารถมาหาเราได้เหมือนกันนะอันนั้นน่ะคือวิชาที่อยู่ใกล้ที่สุดนั่นอันนั้นคือวิชาแบบอย่างรู้เลยแล้วอาจารย์ท็อปทำได้ไหมคะอาจารย์ท็อปเหรออาจารย์ท็อปได้แค่นั่งตรงนี้แล้วมองไปแล้วคุยกันตรงนั้นได้รู้ได้แค่นี้เขาเรียกว่าอะไรนะเอาไม่บอกมันเป็นความลับมันเป็นความลับถ้าเป็นพูดไปสุขัยปัสสโกสารพินโยก็ประมาณสารพินโยสารพินโยก็คือเนื่องนั่งตรงนี้สามารถมองเห็นตรงนั้นก็ได้หรือเตวิโชก็ได้แต่เตวิโชต้องนั่งสมาธิไปแล้วถอดจิตไปหาเขาโดยตรง
อาจารย์ท็อปคาราที่โอเคยได้ยินมาการถอดจิตจากร่างเราเนี่ยไปสู่อีกที่นึงอะไรอย่างเงี้ยสมมุติถ้าเกิดเขาเชื่อกันว่าถ้าเกิดว่ามีใครมาโดนตัวเราหรือว่าเราอะไรอย่างเงี้ยคือจะกลับเข้าร่างไม่ได้จริงไหมมันก็จริงเหรอไม่ก็เป็นอันตรายอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าพูดจริงๆสารพินสุขัยพัสโกสารพินโยเนี่ยกำลังดีสารพินโยคือนั่งตรงนี้พูดถึงตรงนั้นได้มองเห็นได้จะดีที่สุดและปลอดภัยที่สุดนะแต่วิโชนี่คือถอดจิตเต็มกำลังเดินไปหาเลยนะพอจิตเต็มกำลังเดินไปหานั้นจะเป็นของพระอันนั้นจะเป็นของพระพวกพระอนาคามีพระอรหันต์ไปกันอย่างนั้นน่ะไปกันนะอารมณ์แต่ละอารมณ์ก็จะมีคนฝึกได้มั่งแต่การฝึกได้ต้องมีบารมี 100,000 ชาติในการบำเพ็ญเก่าบุญเก่ามาเพราะบุญเก่าเนี่ยที่เราจะสื่อกับเทพได้หรือไม่ได้1ต้องมีบารมีเก่า2ต้องมีเทพช่วยถ้ามีเทพช่วยแล้วมีพระช่วยเนี่ยก็เราก็สามารถจะสื่อสารได้โดยที่มีท่านอาจารย์โอ้พูดถึงอาจารย์ท็อปก็เคยบวชเรียนมานะคะทั้งเป็นเนนทั้งเป็นพระแล้วอาจารย์มันทำให้อาจารย์ท็อปเนี่ยคือเหมือนกับว่าเรื่องสมาธิเรื่องอะไรเงี้ยสูงขึ้นไหมคะยกระดับขึ้นมาไหมมันต้องมันการเป็นพระการเป็นเนนเนี่ยมันอยู่ที่ตัวคนนั้นมากกว่าคือพูดตรงๆนะฝึกในห้องอ่ะกับฝึกโดยที่เองตัวเองชอบไม่เหมือนกันนะฝึกในห้องเนี่ยมันมีความรู้สึกเหมือนถูกกดดันให้ต้องฝึกแต่ถ้าฝึกแบบสบายๆนั่งสวดไปเรื่อยๆทำใจให้มันเบามีความสุขนะแล้วก็ไม่วิตกกังวลอะไรไม่มีใครมาทดสอบอะไรเราไม่มีอะไรยังไงแบบนี้แต่ว่าเราฝึกไปเรื่อยๆเรื่อยๆจนจิตมันดิ่งดิ่งนี่คือมันดิ่งลงไปสู่ความสบายพอมันสบายเสร็จเนี่ยมันจะกลายเป็นอุปจารสมาธิเมื่อเป็น อุปจารสมาธิเสร็จเนี่ยจะสามารถสื่อสารมองเห็นติดต่อเหมือนคลื่นสัญญาณเปิดเนี่ยอาจารย์ทบนะอาจารย์โอเนี่ยความรู้สึกของอาจารย์โอในส่วนตัวลึกๆนะก็คือว่าอาจารย์ทบเนี่ยมีคุณสมบัติเทียบได้ขนาดเป็นพระได้เลยแต่ว่าอาจารย์ทบเลือกที่จะมาเป็นคารวะเป็นคนธรรมดาเพื่อที่จะเหมือนกับว่ามาช่วยคนมันไม่มันเต็มที่เป็นมนุษย์ธรรมดามันสบายกว่ามันผิดน้อยมันผิดน้อยแล้วเวลาลงนรกมันก็ลงไม่เลยเพราะว่ามันอยู่หัวเหมือนกับว่าถ้าเป็นพระเนี่ยจะทำบอกว่าถ้าเกิดเป็นพระเนี่ยมันถ้าเกิดทำผิดอะไรไปเนี่ยคือแบบว่าอาบัติเนี่ยต้องอาบัติร้ายแรงใช่ไหมคะมันร้ายแรงแล้วมันลึกมันสองก็นึกดิคนที่ตก5เท่าอ่ะตก5ชั้นอ่ะมันก็ยังพอแก้ตัวไหวแต่คนที่ตก227ชั้นน่ะมันหนักขนาดไหนแล้วไหนจะมีขุมบริวารอีกอ่ะโอ้โหมันไม่ไหวนะมันหนักจริงๆนะเอาพูดตรงๆเพราะว่าผมถึงได้บอกไงว่าเป็นมนุษย์ธรรมดาน่ะดีที่สุดนะเพราะว่ามนุษย์ธรรมดาเนี่ยคือนอกจากคุณจะใฝ่ทางธรรมจริงแล้วคุณก็ไปบวชก็ไม่มีใครว่าอะไรถ้าใฝ่ทางธรรมนะมันอยู่ในผ้าเหลืองเนี่ยมันเหนื่อยแล้วก็มันก็ลำบากเพราะว่ามันลำบากตรงไหนรู้ไหมถ้าศีล5เนี่ยไม่ต้องมากหรอกถ้ากินกาพญานาคเข้าไปสักโหลนึงเนี่ยมันก็เมาแล้วอะไรนะกาพญานาคที่ออกข่าวนะพูดตรงๆคือพระท่านน่ะกินเหล้าเข้าไปเอาว่างั้นเถอะนะก็พอท่านกินเหล้าเข้าไปท่านก็ผิดแล้วศีล5ท่านก็ไม่ผ่านไปมันก็ขับรถไปชนคนอื่นคนนู้นคนนี้ขับเอียงไปเอียงมาอันนี้เรื่องจริงนะแต่ถ้าเกิดเราเป็นมนุษย์ธรรมดาอย่างเงี้ยแต่เรามีศีล5เราต่อศีล5เช้าเย็นทุกวันเนี่ยเราก็ไม่ผิดอะไรหรอกเพราะว่าผิดก็ผิดน้อยนะแต่ผิดก็ผิดน้อยเพราะเรายังเป็นปุถุชนธรรมดาโอกาสแก้ตัวมีมากนะแต่ถ้าเกิดไปถึง227เราจะลำบากพูดตรงๆนะการเป็นที่ประจักษ์ขู่เนี่ยมันไม่ได้วัดกันที่ผ้าเหลืองหรือว่าวัดกันที่การถือศีลนะมันวัดกันที่การสร้างบารมีมานับแต่อดีตชาติจนถึงปัจจุบันนะ 100,000 ชาติค่ะเขาบอกว่าถ้ามีบารมีไม่ถึง 100,000 ชาติอ่ะจะไม่มีนะไม่มีการสื่อสารกับองค์เทพได้นะทำยังไงก็สื่อไม่ได้เพราะว่าไม่เคยฝึกมาเพราะว่าบุญแต่ละกองเนี่ยต้องฝึกมา 100,000 ชาติก็คือว่าเป็นเหมือนกับพุทธสาวกนะเป็นสาวกถึงจะทำได้แต่ถ้าเกิดว่าคุณไปหวังสูงมากเหนื่อยมันดูยากจังมันดูยากแต่ว่าถ้าเหมือนกับเราอะไปสวดมนต์หรือเราไปภาวนาแล้วเราทำให้ใจเราสบายเราไม่คิดว่าคือจะทำตอนไหนก็ได้ที่เมื่อไหร่ที่ไหนก็ได้ที่บ้านเราก็ได้ใช่ที่เราชอบไงผมถึงได้บอกว่าผมนั่งสวดมนต์ทุกวันเดี๋ยววันนี้ก็สวดไป180จบก็สวดไปเรื่อยๆพอสวดไปเสร็จเนี่ยอารมณ์มันจะสบายพอสบายเสร็จแล้วอะถามว่า
มันมาห่วงไหมมาห่วงไหมว่าเราจะต้องไปลงนรกในวุ้นอย่างนี้อย่างนั้นไม่ต้องห่วงผู้ห่วงได้ไงเพราะเราว่าปัจจุบันเราทำไว้ยังไงเออปัจจุบันทำดีอนาคตมันก็ไปดีแต่ถ้าเกิดว่าเราทำไม่ดีนะอนาคตเราก็ไปไม่ดีผมบอกได้เลยนะโควิดเนี่ยมันเป็นโรคของกรรมนะเป็นโรคของกรรมและเป็นโรคของอาวุธชีวภาพแต่คนมันไม่ค่อยเข้าใจหรอกหลายๆคนอ่ะผมเมื่อก่อนที่ผมพูดคุมคำหนึ่งขึ้นมาว่าเก็บเหรียญทำน้ำมนต์ไว้สิตอนนั้นอ่ะก็ไม่มีใครเก็บพอไม่มีใครเก็บทุกคนก็บอกขอวางหูก่อนนะอาจารย์หนึ่งวันอย่างนี้งั้นเสร็จแล้วทุกวันนี้พอโควิดมาคนก็เริ่มมาฟังผมก็บอกว่ามันหมดวัดไปแล้วผมไม่รู้จะไปช่วยยังไงขนาดวันนี้เนื้อผงเองก็ยังหมดวัดไปเหมือนกันเนื้อผงว่าเยอะๆแล้วก็ยังหมดเนื้อผงอะไรไอ้นี่ไงพาทำน้ำมนต์เหรียญทำน้ำมนต์เนื้อผงอ่ะหมดไปแล้วจากวัดวันนี้ไม่เหลือเขาส่งข่าวให้ผมมาผมก็ยังงงอยู่เลยเนี่ยเหรียญทำน้ำมนต์เนี่ยผมบอกกับคนว่าเนี่ยเหรียญเนี่ยกันโควิดตอนแรกก็ไม่มีใครฟังผมไม่มีใครเข้าใจไม่มีใครสนใจเพราะอะไรเพราะเขาไม่มีญาณเนี่ยคือความอย่างรู้ในจิตมันจะเกิดขึ้นเองเป็นเรื่องปัจจตังเนี่ยเราก็บอกให้เขาเนี่ยเอาพระเก็บสะสมไว้สิถึงเวลาเนี่ยจะขายได้ราคาดีนะแต่เขาไม่สนใจกันหรอกเพราะว่าหนึ่งเขาบอกว่าขออนุญาตไปห้องน้ำก่อนเดี๋ยววางสายก่อนนะเดี๋ยวเขาไปทำธุระแป๊บนึงนะเดี๋ยวเขาวางสายก่อนนะอ๋ออย่างนั้นเหรออ๋อดีขอบคุณมากค่ะแค่นี้ก่อนนะอะไรเงี้ยคือแบบเราเข้าใจผมเข้าใจเพราะอะไรรู้ไหมสัตว์โลกอ่ะมันเหมือนไก่มันคุยพยายามคุยกับมนุษย์แต่มนุษย์อ่ะบอกโดยมีความหมายที่เข้าใจได้แต่ไก่เนี่ยทำไมคือมันโดนกระแสกรรมอ่ะเบี่ยงซ้ายเบี่ยงขวาเกี่ยวอะไรกับไก่คะเกี่ยวดิเพราะว่าไก่เนี่ยมันยังฟังภาษามนุษย์ไม่รู้เรื่องไม่เต็มร้อยแล้วไม่เข้าใจมันก็เลยเหมือนไก่นี่มันเบี่ยงไปเบี่ยงมาคือมีพลอยอยู่ข้างหน้าแต่ก็ไม่รู้ว่าพลอยเอาไปทำอะไรก็ก็อย่างนั้นอ่ะก็เหมือนกันแล้วอะไรล่ะแบบให้ข้าวเปลือกไปก็เอาก็กินใช่ไหมใช่กินข้าวเปลือกมันถูกแต่มันก็กินเพื่อมาเพราะมันกินข้าวเปลือกใช่แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นพลอยเนี่ยมันกินพลอยไม่ได้พลอยมันไม่รู้มันก็ไม่รู้มันก็ไม่รู้ว่ามันมีราคาแพงสำหรับคนเท่าไหร่อะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าอย่างนั้นเนาะก็ว่านะมันไม่เหมือนกันผมถึงได้บอกไงว่าการที่เราจะมีจิตมีองค์เทพอยู่ในตัวฉันไหมนะหลายๆคนถามผมอย่างงี้ผมก็บอกแค่เพียงว่าเออนะหลายๆครั้งหลายๆหนและเรื่องราวต่างๆอ่ะที่เกี่ยวกับพวกองค์เทพต่างๆนะว่าเทพในมนุษย์เนี่ยมีตาที่3มั้ยการจะมีตาที่3ไม่ใช่ว่าคุณนั่งหลับตาแล้วฝึกฝนกรรมฐานเองก็ไม่ใช่มันต้องไปในห้องเรียนก่อนแล้วต้องมีอาจารย์สอนอาจารย์เนี่ยต้องเป็นพระหรือคฤหัสถ์ก็แล้วแต่ถูกฝึกมาเพื่อมาสอนกรรมฐานโดยตรงแล้วกรรมฐานเหล่านั้นน่ะเมื่อคุณเรียนไปถึงจุดๆหนึ่งแล้วคุณจะได้เองมันจะได้ของมันเองขึ้นมาเองผมอ่ะได้มาเพราะผมว่าไปตามหาก่อนตอนแรกผมเข้าวัดก่อนเข้าไม่ต่ำกว่า 5-6 วัดพูดตรงๆมันเข้าไปเองเข้าไปนั่งเพราะอยากรู้พอรู้เสร็จเนี่ยว่ามันไม่ใช่ของเราเนี่ยเวลาที่เขาสอนสมาธิใช่ไหมใช่คือเข้าไปนั่งอ่ะถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ของเราอ่ะมันจะรู้สึกฟังไม่รู้เรื่องอ่ะไปแล้วไปแนวไปแบบใหม่มั้งเอาไปที่ใหม่บอกตรงนะแบบหลวงพ่อวิญญาณอ่ะผมไม่เข้าใจเลยผมฟังก็ผมเองไม่เข้าใจแล้วผมไปฟังแนววัดปากน้ำผมก็ไม่เข้าใจแต่พอฟังวิชามโนมีเที่ยงพ่อสิงห์ดำผมเข้าใจนั่นแหละแล้วฟังก็มันเป็นจริตของอาจารย์ท็อปที่แบบนั้นคือมันไม่เหมือนกันนะไม่ใช่ว่าคุณจะเอาตาที่3มาโดยที่ว่าเอ้ยเปิดเข้าไปแซ่นะแห่เข้าไปแล้วแปะลูกตาไม่ใช่ตาที่3ไม่ใช่ว่านั่งคิดเองมันเกิดจากกรรมฐานผมบอกเลย นะมันเกิดจากกรรมฐานคืออะไรคุณต้องฝึกจนเกิดฌานคืออะไรชินคุณมีอารมณ์ชินกับอารมณ์นั้นคุณมีอารมณ์ชินกับอารมณ์เบาคุณมีอารมณ์ชินกับอารมณ์สบายกองไหนกรรมฐานกองไหนที่มันสบายที่สุดน่ะนั่นน่ะแหละมันคือของเราแล้วมันจะสื่อได้เองโดยธรรมชาติไม่ใช่แบบว่ามาถึงเปิดขึ้นมาเสร็จเปิดแหกลูกตาที่3ไม่มีนะมนุษย์เนี่ยในโลกนี้ทั้งหมดเลยตั้งแต่นับแต่พุทธกาลเลยนะตั้งแต่สมัยพุทธเจ้ามาถึงปัจจุบันหรือก่อนหน้านั้นที่มีคนบอกมีตาทงตาทิพย์สารพัดน่ะมันไม่มีมันมีแต่ใจเป็นทิพย์ใจคือความรู้สึกมันมีความรู้สึกว่ามีรูปร่างแบบนี้อย่างนี้อย่างนี้อารมณ์อย่างนั้นแต่ว่ามันเกิดในความรู้สึกตอนที่กำลังเบาและสบายแล้วเกิดอารมณ์ที่ชินนี่ก็คือชินในความเบาตรงนั้นเขาเรียกว่าฌานนะฌานเนี่ยคือความชินสมมติว่าเฮ้ยฉันนั่งท่าเนี้ยอาจารย์โอนั่งสมาธิอย่างเงี้ยอาจารย์โอชินกับการนั่งสมาธิยาวๆอย่างเงี้ยมันก็ไปของมันอย่างนั้น
มีความรู้สึกว่าถ้าเกิดมันนั่งแค่10 นาทีหรือว่านั่งแค่5 นาทีมันไม่ได้อะไรอ่ะมันต้องนั่งเป็นชั่วโมงอ่ะมันคืออารมณ์ถึงมันจะอิ่มใจขึ้นมาอะไรอย่างเงี้ยใช่มันเป็นของมันนั่นคือกองกรรมฐานเก่ากองกรรมฐานโบราณโบราณที่สร้างมาแต่เดิมไม่ใช่ว่ามาจะมาเปิดตาที่3กันแบบเอ้ยนั่งหลับตาแล้วก็เอ้ยแล้วทั้งฝ่ายจานท็อปเนี่ยหอจานท็อปต้องเป็นนมพะทะใช่ไหมนะหายใจเข้าเป็นนมะไม่ใช่หายใจออกเป็นพะทะโดยจริงมันคือในห้องแต่เรื่องจริงของผมก็คือนั่งกับนั่งไอ้นี่นั่งสวดมนต์มันเกิดขึ้นตอนนั่งสวดมนต์แล้วเวลานั่งสมาธิกับหลอดหายใจยังไงก็นมพะทะเนี่ยแหละแต่ว่าเรื่องจริงเอาเรื่องจริงๆเลยผมได้ตอนสวดมนต์ไม่ได้ตอนนั่งสมาธิคือนั่งสมาธิคือฟังแล้วเอาจำอารมณ์ของโอ้เนี่ยนั่งสมาธิของโอ้เป็นพุทโธนะแม่ทางไม่ใช่นมพะทะนั่งมาตั้งแต่แรกค่ะคือเคยเรียนสมาธิมาตั้งแต่เด็กๆอ่ะแล้วครูเขาก็บอกให้กำหนดจิตเป็นพุทโธก็เลยจำอย่างนั้นมาตลอดแล้วก็นั่งถนัดแบบนี้มาตลอดเลยค่ะคือคนทุกคนในโลกเนี้ยมันมีกรรมฐานไม่เหมือนกันตอนเด็กๆอ่ะผมเห็นมีฤาษีท่านั่งเขาเรียกว่าท่านั่ง108ฤาษีฤาษีตัดตนสารพัดเลยแล้วก็มีฤาษีนั่งสมาธินิ่งๆแล้วก็มีฤาษีถือประคำปรากฏว่าในความรู้สึกผมอะชอบประคำมันชอบของมันเองมันเป็นของมันคือมันชอบถามว่าชอบเพราะอะไรเพราะว่าเรารู้สึกคุ้นชินกับอารมณ์อย่างนั้นฌานของผมจะเกิดขึ้นก็ต่อเมื่อตอนสวดมนต์พอตอนสวดมนต์เสร็จใจมันเบาถ้าใจมันเบามันสบายมันจะเกิดตอนนั้นคือคนเราไปกำหนดไม่ได้หรอกว่าจะต้องไปนั่งแบบไหนยังไงมันอยู่ที่ว่าเราไปสบายตอนไหนถ้าสบายตอนไหนตอนนั้นอะไรคือฌานเอาแค่นี้แหละง่ายสุดคือพูดง่ายๆว่าถ้าไม่ฝึกตนไม่ค้นหาตัวเองให้เจอมันไม่มีทางเจอนั่งหลับๆตื่นๆไม่เจอแล้วยิ่งตอนเนี้ยโควิดมาแรงในช่วงเนี้ยหลังจากนี้ไปเขาจะวัดบารมีมนุษย์แล้วถ้ามนุษย์คนไหนไม่ปฏิบัตินะหรือไม่สวดมนต์ไม่ภาวนาน้อยๆนะเขาเก็บหมดโลกมาเต็มเลยเอาละรายการในรอบนี้ท่านอาจารย์โอ้ผู้เป็นประธานก็จะไปแล้วติดต่อตรวจองค์ตรวจเทพได้ที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์จะลงณหน้าทองสาริการิมทองเสริมดวงเสริมราศีพิธีกรรมต่างๆก็ติดต่อสอบถามกับท่านอาจารย์โอได้ที่ท่านอาจารย์โอได้โดยตรงที่ Facebook โอสิริกรอภิรัตน์เบอร์โทร0619922645092592961ID Rai O Siri 15แล้วผมครับ Facebook ครับอาจารย์ท็อปณเมตรามหานิยมเบอร์โทร0849266658 ID Rai AJTOP 16เอาละครับสำหรับรายการในรอบนี้ขอลาไปก่อนนะครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ